ีค่ะป้าพานะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สระบุรีนะคะมางานพี่เอ็มม่านะคะแต่ว่าวันนี้นะเป็นคลิปพิเศษมากๆเลยค่ะป้าพาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่แมวคลอดลูกนะคะคือน้องนมสดนั่นเองเก็บคลิปไว้นานแล้วตั้งใจว่าจะแบบจะถ่ายแบบทุกมุมมองเลยนึกออกไหมแต่ตอนคลอดจริงอะตื่นเต้นมากเลยค่ะทำให้เราแบบทั้งจะเอาลูกจะช่วยน้องนมทำคลอดด้วยแล้วก็ทั้งจะถ่ายด้วยตั้งกล้องด้วยอะไรด้วยคือวุ่นวายมากวันนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าทีละฉากให้ฟังเนาะว่าวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะแล้วก็อาจจะมีคลิปเสริมไปด้วยตอนเล่าเนาะถ้ายังไงตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มเนาะตอนที่เราแบบว่าน้องนมอ่ะมีลูกอ่ะค่ะเราเอาไปซาวแล้วอันเดอร์ซาวแล้วจะได้ลูก2ตัวเนาะ2ตัวด้วยกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะคลอดออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะพาก็ลุ้นมากเลยเราใช้เวลาคลอดนานมากนะคะตั้งแต่ที่รู้ว่าน้องนมใกล้คลอดแล้วอะค่ะจะโทรไปหาคุณหมอตลอดจะมีหมอประจำตัวเนาะประมาณทุกแบบประมาณตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นไปเลยนะเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีอาการลุกนั่งกระสับกระส่ายเนาะพอลุกนั่งพอเอาเข้าจริงๆอะแบบประมาณสัก 2-3 ทุ่มอะค่ะผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงน้องนมเริ่มมีแบบว่าแรงเบ่งนะคะแรงเบ่งเนี่ยเบ่งออกมาคือแบบมันเหมือนมีอะไรจุกๆอยู่อะจุกๆโผล่ๆอยู่นะคะถ้าเสียงนี้ขออภัยนะไม่สบายหนักมากเลยนะคะเข้าโรงพยาบาลเลยนะวันนี้ป่วยหนักเลยนะคะพี่พาพักผ่อนบ้างนะคะดูสภาพอ๋อยป่วยหนักนะคะโอเคจะเหมือนมีขาเขาอะค่ะผุกโผล่อยู่ตรงที่ช่องคลอดน้องนมนะคะทำให้ป้าภาตกใจมากเลยค่ะโทรไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าเขาเอาขาออกค่ะอาจจะไม่รอดตัวนี้เนาะแบบตกใจมากเลยค่ะป้าภาตกใจมากเลยเขาก็บอกว่าให้ป้าภาล้วงค่ะล้วงเอาเด็กออกมานะคะให้ทำยังไงก็ได้พยายามแบบว่าเต็มที่อะนึกออกไหมตอนที่เหมือนน้องนมเบ่งอ่ะขามันก็ยื่นออกมาพอเรากำลังจะจับอ่ะน้องนมก็หมดแรงเบ่งอ่ะทำให้ขาเขาพุบเข้าไปอีกอ่ะค่ะดึงอ่ะค่ะป้าพาดึงเต็มที่ก็กลัวว่าลูกเขาจะขาหักนึกออกไหมคะหรือว่าเป็นยังไงใช้เวลาอยู่อย่างนั้นประมาณชั่วโมงกว่านะคะทำให้ขาน้องบวมมากๆเลยค่ะในที่สุดน้องก็คลอดออกมาได้นะคะตอนที่เบ่งแบบฮึดสุดท้ายคือแบบยังไงอ่ะหนักมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาติดไปหมดอ่ะแล้วน้องนมเป็นแบบแมวคลอดลูกครั้งแรกด้วยอ่ะมันทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรท้องสาวทำให้คลอดออกมาได้ไม่ดีอะค่ะพอติดอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะคือเราพยายามจะช่วยน้องนมแบบสุดฤทธิ์เลยอะค่ะย้ายที่หลายที่มากดึงจะดึงก็จะดึงน้องนมจะเบ่งก็จะเบ่งตอนนั้นน้องนมเจ็บมากแล้วเขานึกว่าเราเป็นคนทำเขาค่ะน้องนมก็เลยกัดป้าพาค่ะกัดเข้าไปแรงมากๆเลยป้าพาฉีดยาไปประมาณทั้งหมด8เข็มได้แล้วนะคะตอนนี้คือฉีดกันไหลโรคกลัวน้ำโรคพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยค่ะไม่ฉีดทุกเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยฉีดครั้งสุดท้ายเดือนธันวาอีกเข็มนึงนะคือเจ็บมากเลยค่ะน้องนมกัดเข้าไปในเล็บนิ้วโป้งข้างซ้ายอะนะคะในเล็บอะคือจิกกัดเข้าไปแบบเนี้ยหมอเห็นหมอยังตกใจหรือว่าแบบกัดรุนแรงมากค่ะเพราะว่าน้องนมเจ็บมากอ่ะกัดเราเจ็บมากเราก็แบบหุยรู้สึกแบบหุยไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเจ็บสุดๆเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บน้องนมกัดเราแล้วใช่ไหมเราก็แบบรู้สึกเจ็บอ่ะเราก็น้องนมก็ขึ้นไปที่เตียงเกสแล้วก็คลอดมาอีกตัวนึงนะคะตัวนี้สรุปรอดอีกตัวนั้นตายนะสรุปหายใจหืดมากๆเลยหมอบอกว่าให้ป้าพานะแม่เขาเลียไหมน้องนมไม่เลียเลยนะสัญชาตญาณแม่ตอนนั้นคือตกใจมากแล้วไม่รู้ด้วยว่าตัวเองอะคลอดลูกนึกออกไหมเขาไม่เลียลูกเขาเลยแล้วเขาก็หนีอย่างเดียวเลยอะเราก็พยายามเอาลูกเขามาให้น้องนมเลียน้องนมก็ไม่เลียหมอบอกว่าให้เอาผ้าเช็ดสรุปหายใจโรยละลิ้นมากๆตอนนั้นก็ไม่รอดเนาะแล้วก็เขียวไปหมดเลยแล้วก็ลงมาคลอดอีกตัวนึงนะคะตัวเนี้ยคือน้องนมกล่องนั่นเองนะเอาหัวออกมันก็เลยจะคลอดง่ายนึกออกไหมเพราะว่าหัวน่ะโผล่ออกมาแล้วก็หายใจเลยไงขาออกมันก็ยังไม่หายใจลกเลิกอะไรพันอีกใช่ไหมโอ้ยคลอดออกมาได้แล้วป้าค่ะดีใจมากดีใจมากๆเลยน้องนมก็เลียลูกใหญ่แล้วก็คลอดออกมาร้องเลยร้องแมวแมวแมวเลยคือร้องเลยตัวนั้นไม่ร้องเลยนะนึกออกไหมพอตัวกำลังจะตายอ่ะเขาไม่ร้องเราก็ไม่รู้ประกอบเนาะคือแบบเป็นภา
พที่ประทับใจมากมาถึงแล้วคุณหมอบอกว่าให้จับเขากินนมแม่เขาเลยทุลักทุเลมากคือว่าเขาหานมแม่เขาไม่เจอเขายังไม่ลืมตาเนาะแล้วเขาก็เพิ่งคลอดมาเมื่อกี้เนี้ยคือต้องการให้เขาดูดเลยเพื่อปฏิกิริยาในร่างกายเขาจะได้เหมือนสมบูรณ์เลยทันทีเลยอะไรเงี้ยก็ให้เขาหานมเขาอยู่ต้องนานนะจนแล้วจะรอดน้องนมก็ทำความสะอาดลูกเขาจนสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้นะเป็นคลิปพิเศษเนาะจบแล้วใช่ไหมเรื่องนั้นคลิปพิเศษอะไรรู้ไหมน้องนมท้องลูกอีกหนึ่งตัว yeah. ที่บอกที่นี่ที่แรกเลยนะยังไม่บอกครอบครัวยังไม่ได้บอกทางบ้านเลยนะคือตอนนี้เอาน้องนมไปทำหมันครบ2เดือนแล้วนะน้องได้2เดือนแล้วนะน้องนมกล่องอะน้องนมสดตั้งครรภ์อีกหนึ่งตัวค่ะป้าพาดีใจนะแต่ส่วนตัวน่ะที่บ้านก็คิดว่าเยอะแล้วไงนี่6ตัวแล้วถ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่7แล้วนะคะตัวที่7แล้วอ่ะก็ไม่รู้เนาะให้น้องๆช่วยกันมาตั้งชื่ออีกทีนึงว่าจะชื่ออะไรดีเนาะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แต่ว่าตัวน้องนมกล่องนี่น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะก็ฝากน้องๆเป็นกำลังใจให้น้องนมสดด้วยนะคะครั้งนี้ไม่รู้จะคลอดเป็นยังไงแต่ป้าพาหวังใจอย่างยิ่งว่าอยากจะถ่ายให้ครบๆเลยนะคะครั้งนี้เนาะจะถ่ายเก็บไว้ให้แน่นอนนะคะแล้วก็จะพาไปที่แสงเยอะๆตอนนั้นมันมีประสบการณ์หนึ่งที่เวลาแมวคลอดลูกเขาจะอยู่ที่มืดๆถูกปะแต่อันนี้คงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วนะมืดไม่มืดนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะวันแม่ปีนี้เนาะก็มีคลิปพิเศษให้น้องๆอีกแน่นอนนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมั่ว